สวัสดีค่ะวลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเดียวกันแต่เป็นไม้คนละชนิดเราเคยนําเสนอเรื่องราวของพญาลากพญาลากดาหรือกระเจียนหรือไซเด่นหรือที่บางคนเรียกว่าจันรงไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือต้นนี้วันนี้เราพูดถึงไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจันดง ไม้สองตัวนี้มีชื่อเรียกที่ซ้ำกันแต่เป็นไม้ต่างวงกระเจียนหรือายเดนหรือพญาลากดำหรือจันดงต้นนี้เป็นไม้กลุ่มแอนโนก็คือกลุ่มของพวกวงกระดังงานนะคะแต่จันดงตัวนี้จากที่ค้นคว้ามาเข้าใจว่าเป็นไม้วงมะพับค่ะมะพับหรือตะโกนั่นแหละ ต้นนี้ดอกหอมลูกกินได้เขาว่าลูกอร่อยด้วยซึ่งด้วยความด้วยความที่ข้อมูลมันบางชีมันก็มีให้ค้นน้อยเนาะณนะวันนี้เราก็ขอพูดถึงในแง่มอมุมของเท่าที่เราพอคนได้ก่อนว่าจันดงต้นเนี้ค่ะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางความสูงเขาอยู่ที่ประมาณ8ถึง10เมตรจัดเป็นพันไม้หายากที่อยู่ในวงเดียวกับมะพร้า เขตการกระจายพันธุ์อยู่ตามป่าโป่งและป่าดงดิบทั่วไปใครเคยเห็นเขามีขึ้นอยู่ในตามธรรมชาติแล้วก็รู้จักว่าเป็นไม้ชนิดนี้ก็ช่วยส่งเสียงบอกหน่อยเนาะต้นของเขานะคะตามคนต้นจะเป็นพูเล็กๆเ,เปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลอมดำอันนี้ก็เป็นไม้เล็กเนาะแต่กิ่งจำนวนมากกิ่งกิ่งยาวห้อยลูกทรงพุ่มกลมทึบ เนื้อไม้เหนียวมากกิ่งอ่อนสีเขียวใบเดี่ยวเรียบเวียนสลับใบเวียนสลับก็คือลักษณะแบบนี้ค่ะก็สลับกันไปสลับกันมารูปไข่แกรมรูปหอกคมโคนใบกลมมวนปลายใบแหลมและเป็นติ่งเราไม่เข้าใจคำว่าเป็นติ่งเลย ใบใบแหลมและเป็นติ่งผิวใบสีเขียวเป็นมันคือถ้าเราสังเกตอะไม้กลุ่มมะพับอะค่ะส่วนใหญ่ใบเขาก็จะเป็นมันเส้นกลางใบด้านบนเป็นล่องเล็กน้อยคือความเป็นล่องของเขาอะก็จะมีความชัดเจนพอสมควรเนาะถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้ใบเขาจะไม่เป็นมันแล้วก็เรียวยาวกว่า ดอกออกเป็นกระจุก10-18ดอกตามกิ่งและลำต้นดอกอ่อนสีเขียวอมขาวเมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลดอกรูประคังคว่ำปลายแยกจากกันเป็นสีกลีบเมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1-1.5เซนติเมตรทยอยบานใกล้เคียงกันหมดทั้งต้นมี กลิ่นหอมแรงมากตลอดวันเออนะ่าสนใจนะ้อเท่ากับว่าเขาเป็นไม้หอมด้วยเป็นไม้ป่าที่กินผลด้วยถ้าเราอยากเห็นดอกของต้นนี้ให้ดูในช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนานะคะแต่เขาบอกว่าสภาพปัจจุบันนะด้วยความที่ภูมิีอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะจะเห็นการติดดอกและติดผลของไม้ต้นนี้ในธรรมชาติน้อยมากจังหวัดที่พบต้นจันดงพบเพียงจังหวัดเดียวคือสุราษฎร์ธานีจริงไหม ที่อื่นพบกันมั่งไหมคะชื่ออีกชื่อหนึ่งของต้นนี้คือต้นจันเขานะคะสปปรรพคุณทางยาแก่นใช้ฝนน้ำกินเวลา3-4ครั้งแก้ไข้เออถ้าอะไรแก้ไข้ในน่าสนใจเนาะ คือข้อมูลของไม้ต้นเนี่ยถือว่ายังมีน้อยมากแต่ก็ยังถือว่ามีความสําคัญแล้วก็น่าสนใจระดับหนึ่งคือกลุ่มพระอาคะท่านมักจะชอบสะสมปลูกไม้ที่มีชื่อว่าจันอันนี้ไม่ได้นับสำเนจจันที่เป็นกลุ่มของไม้ล้มลุกเนาะพูดถึงจันที่เป็นไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้าคนไหนน่ยมาถามหาจันเทศจันหอมจันชมดจันอะไรสารพัดจันให้สงสัยเลยว่าจะเอาไปปลูกที่วัดแล้วก็ ท่านก็จะเก็บจนครบแคตตล็อกของท่านล่ะค่ะรวมไปถึงจันที่ไม่ได้สะกดด้วยทอทหานอนหนูกลันก็จะถูกเก็บไปด้วยอย่างเช่นจันอินจันโอหรือว่าจันดงต้นนี้หรือว่าจันกระพอเนี่ยถ้าท่านเก็บท่านก็จะเก็บหมดเลยว่านั้นถ้าใครจะปลูกต้นไม้ถวายวัดเที่ยงเป็นแปลงเหมือนกับเป็นแปลงส่วนสาธิตหรือแปลงอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าลืมไม้กลุ่มจันเพราะว่ามันจะได้ทั้งความหลากหลายในการใช้เป็นยาและยิ่งถ้าเป็นจันต้นเนี้ย ก็เท่ากับว่าดอกหอมลูกกินได้แล้วก็มีประโยชน์ทางสมนุนไพรแล้วก็เป็นไม้ที่มีชื่อว่าจันด้วยถึงแม้จะเป็นแค่จอจานไม่หานากาศนอนหนูโดยที่ไม่มีตัวการันใดต่อท้ายก็ถือว่าถูกเข้าเซตอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยังเป็นกลุ่มไม้หายากซึ่งณนะในช่วงเวลานี้ก็จะมีการเพาะขยายจำนวนเยอะมากใครมีที่มีทางเหลือก็น่าจะปลูกเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ ไม่แน่ว่าต่อ,ตอไปอะคะ่ะมันก็อาจจะเป็นไม้สําคัญต้นหนึ่งเพราะว่าในสรรพคุณทางยาโบราณแก่นก็ใช้ฝนเพื่อรักษาไข้ตอนนี้โรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือการระบาดของไข่อย่างที่เรารู้กันอยู่ใครจะไปรู้แก่นของต้นนี้อาจจะเป็นหนึ่งในายาที่เป็นความหวังในอนาคตของพวกเราก็ได้วันนี้ก็ขอฝากเรื่องของจันดงไม้ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่อยากให้ปลูกให้แพร่หลายเพื่อการอนุรักษ์สะสมพันุไม้ของไทยต่อไป ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ